อันนี้สอนเบสิกง่ายๆให้กับช่างในอู่นะครับทุกอย่างในรถยนต์แทนค่าเป็นกระแสไฟฟ้าหมดสมมุติในกล่อง ECU ก็จะมี input เนี่ย input น่ะสายเข้ามาวิธีเราก็ไปดูใน data ในอินเทอร์เน็ตว่าสายเข้ามีอะไรก็จะมีไฟแล้วก็มี output ออกไปเนี่ยอย่างเช่น output ออกไปเนี่ยออกไปที่คอยจุดระเบิดสั่งจุดไง input เข้ามาเนี่ยส่วนมากเซ็นเซอร์ข้อเวียงอะไรเงี้ยและก็ไอ้นั่นด้วยออกซิเจนเซ็นเซอร์นะออกซิเจนทุกอย่างแทนค่าเป็นกระแสไฟฟ้าหมดออกซิเจนเซ็นเซอร์สมมุติออกซิเจนเซ็นเซอร์เนี่ยที่ท่อไอเสียที่ไฟมันโชว์นะถ้าเราจะหลอกมันนะอันเนี้ยท่อไอเสียออกไปบางทีก็มี3เส้นนะบางทีก็มี2เส้นนะอันนี้พอเครื่องยนต์จุดระเบิดมาเข้าวันนี้ความร้อนผ่านนี่นะและตรงนี้มันแปรผันได้คืนค่าไปที่กล่อง ECU เราต้องรู้ data มันแต่ละบริษัททำไม่เหมือนกันบางทีก็คืนค่าไม่ถึงโวลต์นะบางทีก็อยู่ภายใน3โวลต์เราต้องรู้ว่าค่าที่มันเพอร์เฟกต์เนี่ยไม่เชื้อเพลิงไม่หนาไปไม่บางไปเนี่ยคืนที่กี่โวลต์นะคืนที่กี่โวลต์อย่างเงี้ยพอคืนที่กี่โวลต์ปุ๊บเราจะหลอกมันนะไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ ECU บางอันมันอ่านค่า R เราก็ต้องเอา R มาค่อม R มีหน้าที่ยอมให้กระแสไฟไหลผ่าน R นะค่า R อะไรเป็นเงี้ยมีแถบสีน้ำตาลมีอะไรเงี้ยยอมให้กระแสไฟไหลผ่านสมมุติว่าอันนั้นจุลระเบิดสมบูรณ์แล้วเชื้อเพลิงมาท่อไอเสียสมบูรณ์แล้วอะไรเงี้ยคืนกระแสไปที่กล่อง ECU ที่สมมุติว่าที่1โวลต์ก็แล้วกัน1โวลต์เราก็เอา R เนี่ยเพราะมันไฟมาเลี้ยงที่5โวลต์ตอนนี้5โวลต์สมมุตินะไฟเลี้ยงที่5โวลต์เราก็เอา R ค่อมแล้วก็วัดขึ้นเลย R นี้มันก็เลยต้องจัดให้แมทกับไอ้ตัวนี้บางทีบางคนเขาลองมาแล้วใน YouTube ในอะไรเงี้ยก็คืนค่าเลือก R ที่คืนค่าไปที่1โวลต์ก็จบเลยบางคนตรงนี้ก็หาทางหลอกยื่นออกไปเพราะว่ายื่นออกไปหรือว่าหาทางหลอกเนี่ยเหมือนกับติดแก๊สรถยนต์นะแก๊สรถยนต์จุดระเบิดให้ความร้อนมากกว่าน้ำมันไอ้ตัวนี้รับความร้อนมากปุ๊บก็เข้าใจว่าเชื้อเพลิงบางไปถ้าบางแล้วมันร้อนนะเชื้อเพลิงบางไปก็ส่งไปที่กล่อง ECU ว่าบางไปนะกล่อง ECU ก็จำคำสั่งเชื้อเพลิงบางไปสั่งให้หัวฉีดยกที่จำนวนมิลลิเซกยกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอกลับไปใช้น้ำมันก็เจอเชื้อเพลิงเฟ้อไงที่ติดและเร่งไม่ขึ้นนะลักษณะนี้ทุกอย่างในรถแทนค่าเป็นกระแสไฟฟ้าหมดพอเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นมีหน้าที่ยอมให้กระแสไฟไหลผ่านก็ไปหลอกที่ออกซิเจนเซนเซอร์คืนค่าไปที่กล่อง ECU ในค่าที่เหมาะสมค่าเหมาะสมเราต้องรู้ data มัน data จากโรงงานมันว่าคืนค่าเท่าไหร่ที่เหมาะสมนะอย่างเช่นรถใช้แก๊สแล้วก็ไฟเช็คเอนจินโชว์หรือว่าขับใช้แก๊สอยู่ผักไปน้ำมันแล้วเร่งไม่ขึ้นนะเพราะว่าออกซิเจนเซนเซอร์เนี่ยมันอ่านค่าว่าเชื้อเพลิงบางไปเพราะมันใช้แก๊สมันไม่รู้ไงก็คืนค่าไปที่กล่องเป็นฉลาดประมวลผลสั่งให้เพิ่มการฉีดของน้ำมันมารับอินพุตไปเอาท์พุตออกมาก็สั่งให้หัวฉีดยกเดิมยกที่3มิลลิเซกไป4 5 6 7 8เพิ่มไปพอผักมาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงก็เฟ้อเลยต้องวิ่งไปสักพักถึงจะหายอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้เข้าใจมากกว่านี้